สวัสดีครับคุณนิวสัญญาณชัดเจนนะครับภาพชัดแล้วเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงเพลงไหมครับถ้าได้ยินเสียงเพลงก็เสียงผู้ผมน่าจะแล้วเสียงชัดไหมครับโอ้เสียงชัดเลยมันจะชัดเป็นไงกระจายถูกแก้แบ่งย้ายไปเป็นหลายสาขาเชิญพวกเราพี่น้องมาพร้อมกันเชิญทั้งหลายบนธงไทยเลือดเนื้อเผ่าไทยไม่ควรจะมีสมานฉันท์เหมือนน้องพี่สายเดียวกันมีแต่เดียวเกี่ยวพันใต้ลมธงไทยใต้ลมธงไทยใต้เหมือนใต้แข็งชันคุณส้มภาพชัดเสียงชัดนะครับคุณไพรินคุณสายพรนโนน้ำหนาพิบูลชัดเจนโอเคครับคุณวันถูกการจุบรีเสียงชัดเจนนะครับคุณสมชัยI shall maybe English tomorrow morning Thai time about 7 o'clock around 8 o'clock in the stateกรุงเทพฝนฟ้าคะนองเดี๋ยวอาจารย์มาดูเรื่องของนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปเที่ยวกันไกลนะครับนะตอนนี้ขออนุญาตในภาพท่านนะครับอาจจะไม่ชัดอาจจะเล็กหน่อยผมจะบอกว่าเนี่ยมันมีปรากฏการณ์นี้มานานแล้วก็มีขึ้นเรื่อยๆด้วยปรากฏการณ์นะครับคือล่องความกดอากาศต่ำอากาศต่ำ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 ยาวตั้งแต่อเมริกาใต้ถูกไหมครับจากอเมริกาตรงด้านนู้นเนี่ยนะครับ
ก็มาถึงอะไรครับมาถึงเอเชียแล้วไปแอฟริกาท่านดูเถอะว่าเกือบทั้งโลกเป็นเส้นวนอย่างนี้เลยเกือบทั้งโลกเลยงั้นตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์ของฝนตกเรื่องของอากาศแปรปรวนทั่วโลกแล้วท่านพบว่านะครับเมื่อจะมีฝนเนี่ยเสียงฟ้ารุนแรงมากเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องหรือบางทีหลายพื้นที่ท้องฟ้าโปร่งหมายความว่าเมฆไม่เยอะเมฆเบาบางแต่มีเสียงโครมครามโครมครามบนฟ้าตลอดเวลามานั่นคือการเข้ามาของพลังงานที่เข้ามาให้เกิดแสงออโรราที่ขั้วโลกเหนือและที่โลกใต้ที่โลกใต้นี่เห็นมาถึงตรงกลางของเวสต์ออสเตรเลียคือณตอนนี้ครับถามว่าตัวของสนามเมฆโลกเนี่ยที่รายงานมาเนี่ยยังอ้าประมาณ80อยู่คือ40 40เนี่ยแต่ตัวสนามเมฆโลกเริ่มหดออกมาแล้วจากที่มันแตกไปไกลเริ่มเล็กลงมาแล้วนะครับให้ดูท่านตรงนี้งั้นตรงเนี้ยถามว่าเราดูข้อมูลจาก NASA นะครับเราก็พบว่าออโรราเนี่ยนะครับสามารถเห็นได้ถึงนี่ครับชัดเจนว่าเท็กซัสอริโซนาผมเช็คแล้วนะครับมันอยู่ที่ประมาณ32องศานะครับเส้นลุงที่32ลึกมากนะครับลึกมากเลยถูกไหมครับถ้าถามว่าจากจุด90องศาเหนือเนี่ยนะครับถ้ามาข้างล่างเนี่ยท่านไปเช็คดูนี่อาริโซนาไม่เคยเห็นนะนี่คือจุดที่ว่าโลกเหนือใช่ไหมเซ็นเตอร์90ใช่ไหมครับสมมติว่ามันเปิด40 40เนี่ยแต่ว่านี่ครับมันเห็นถึงไหนครับนี่ครับถึง30องศานี่ตัดฟลอริดาตอนนี้ต่ำไม่ต่ำนี่คือเส้น20องศาเราอยู่ระหว่าง20กับ5งั้นถามว่าวันก่อนมีแสงสีเขียวที่นะฮะที่เพชรบุรีเนี่ยเฮ้ยปลาหมึกผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากว่าปลาหมึกก็ปลาหมึกแต่จริงก็ไม่ใช่คือคุณไปถามชาวตังเกชาวทัพประมงสิว่าเขามองขึ้นฟ้าไปเนี่ยท้องฟ้าโปร่งไหมท้องฟ้าโปร่งที่เช็คมานะครับทะเลที่หัวหินที่ชะอำเนี่ยนะท้องฟ้าโปร่งเมื่อท้องฟ้าโปร่งปั๊บแสงใดหมึกจะไปสะท้อนอะไรข้างบนนะครับแล้วจุดที่มองเห็นเนี่ยนะครับมันก็ห่างเยอะร้อยกว่ากิโลเมตรงั้นถามว่าเมื่อวานนี้อาจจะไม่เมื่อวานนี้คือเวลาห่าง12ชั่วโมงเมื่อวานเนี่ยเห็นแสงออโรราถึงจุดนี้ได้เมื่อพลังงานอ่อนตัวลงเข้าน้อยลงแต่เห็นที่ตรงนี้แล้ววันที่พลังงานมากเหรอครับเราจะไม่สามารถเห็นปรากฏการณ์นั้นที่เมืองไทยได้ยังไงคิดดีๆครับด้วยความเคารพนี่คือข้อมูลของแผนที่โลก90องศาขึ้นลงเหนือใช่ไหมครับลงมาที่ประมาณ30องศาเส้นลุงสามารถเห็นได้นะผมว่าฟอเรนซ์ฝรั่งเศสก็เห็นเหมือนกันงั้นถามว่าจะว่าไปนะครับจะว่าไปเนี่ยมาเลเซียมีโอกาสเห็นเลยถ้าเกิดว่าองศามันพร้อมเหมาะถ้าเกิดมีการรั่วของสนามแม่เหล็กโลกมีการรั่วของโอโซนได้เหมือนกันพลังงานที่มาเนี่ยมันผ่านไปทั้งโลกนะมันผ่านไปทั้งโลกเลยนะนะครับเหมือนเราท่านเคยเห็นไหมเครื่องล้างรถอัตโนมัติเนี่ยถ้าท่านปิดหน้าต่างบทเนี่ยท่านขับไปเถอะรถมันนิ่งถูกลากไปก็ลากตื้อตื้อตื้อล้างเรียนน้ำไม่เข้ารถแล้วที่หน้าต่างเปิดอยู่ปั๊บไอ้ตัวที่เปิดโอ้โหทั้งฟองสบู่ทั้งฟองโฟมเข้ารถเต็มที่เลยนี่ก็เหมือนกันงั้นดูประเทศไทยเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จะเถียงตั้งหน้าตาเถียงขันขันเรื่องกับใครนะครับนี่คือเรื่องของประเทศเราประเทศไทยประมาณนี้ที่ผมจะบอกคือว่าโลกเราไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปมันมีปัญหาต่างๆมามากมายงั้นการที่จาก90องศามานะครับนี่คือเส้นที่30องศาถูกไหมครับลงไปที่20บ้านผมเชียงราย20องศาเหนือเนี่ยที่เห็นที่เพชรบุรีประมาณ15องศาเหนือ10กว่าเนี่ยงั้นถามว่าตอนที่พลังงานแรงตัวนี้ไม่เห็นแต่นี่เห็นเพราะมันรั่ว
ซาเมโรครั่ว1 2โอโซนรั่วงั้นมันเป็นจุดๆไปเพราะจุดเนี่ยนะครับอินเดียไม่เห็นเพราะไม่รั่วแต่เราเห็นคืนเดียวถ้าเรือใดหมึกต้องเห็นทุกคืนถูกไหมครับแล้วเมื่อวานนี้เกิดที่30องศาเห็นไหมเนี่ยห่างมาประมาณ15องศาพลังงานอ่อนลงแต่เห็นไกลผมบนเปิดอ้ามากงั้นตอนที่พลังงานมามากเนี่ยนะครับไอ้จุดที่มีรอยรั่วเนี่ยมันลงมาได้ที่ว่าแล้วครับมันเกิดปฏิกิริยานะครับออกซิเดชันระหว่างความชื้นในอากาศสูงออกซิเจนเยอะหลายๆอย่างมันเกิดมาฮอสมันเข้ามาคุณต้องมองหลายๆอย่างอย่ามองด้านเดียวเหรียญมี2ด้านหัวกับก้อยถ้าหันหัวมาหาผมผมบอกเห็นหัวคุณบอกคุณเห็นก้อยเห็นกันตายเนี่ยเหรียญเดียวกันดังนั้นต้องมองให้ครอบคลุมงั้นผมพยายามจะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันบ่งบอกของการใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆของวันที่พากษาโลกหรือ Judgment Day หรือ Armageddon Day หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นธรรมชาติเมื่อโลกจะสลับขั้วตายแม่เหล็กมันเป็นธรรมชาติเมื่อโลกอ่อนแอไฟฟ้าน้อยแม่เหล็กน้อยลงเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นขอบคุณครับโทษนะครับเนี่ยแต่มันเกิดช่วงนี้เพราะที่ผ่านมาบางท่านยังไม่เกิดผมเด็กๆนี่โลกเข้มแข็งใช้อากาศดีป่าไม้ดีทรัพยากรธรรมชาติยังมากอยู่คนเราไม่แย่งชิงกันไม่ทำลายกันไม่เอาน้ำมันมาเยอะไม่โค่นป่าเยอะผมเด็กๆอยู่กรุงเทพเดือนตุลาคมที่เสื้อหนาวใส่เลยนะครับเนี่ยใส่ทั้งวันนะไม่ใช่ใส่เช้าบ่ายถอดเย็นถอดใส่ทั้งวันที่ไม่บ่ายลมเย็นอยู่เลยนะครับตั้งแต่อยู่โรงเรียนได้มาศึกษามาที่จอมทองตอนที่ป.3ย้ายมาเซนจอนป.3ป.4ป.5 ยังหนาวอยู่เลยนะครับพอไปเข้ามต.1ที่พปร.วิทยาลัยเนี่ยหนาวยิ่งหนาวใหญ่โอ้โหอยู่กลางแจ้งอ่ะลมพัดไปเต็มๆอ่ะในเซนจอนมีตึกบังเยอะตึกเยอะมากแต่ตอนนี้มันไม่หนาวแล้วอ่ะโลกร้อนขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเนี่ยซึ่งหลายคนก็ไม่พยายามมองหรือไม่พยายามบอกผมก็มองที่ว่ามันทุกคนมีกำไรกำมันนะครับงั้นถ้าเรามองว่าในโลกเกิดรอยแยกมาถึง40นี่แบบ90 90ลบ40คือ50เห็นไหมครับเนี่ยเต็มที่50นะโอเค50งั้นขั้วทำไมลูกมันแตกมันกว้างบานนี่นะฮะถึงเส้นลูกที่50องศาเยอะนะปกตินี่คือเส้นอาร์กติกไซเคิลนั่นนี่คือเขตโคลอมเบียคือตรงนี้บริเวณนี้เส้นเหลืองทึบตรงนี้งั้นปกติออโรราจะเกิดแถวๆนี้ครับเห็นเมื่อวานเนี้ยฟินแลนด์สวีเดนดูประจำนะครับกรีนแลนด์ไม่ค่อยมีใครไปกรีนแลนด์ชัดเจนกว่าเพราะว่ากรีนแลนด์น้ำแข็งเยอะเรื่องทางจิตวิทยาต่างกันเห็นแสงกลวยลงมาเพราะเป็นทางเข้าแต่ประเทศไทยจะไปเห็นนิ่งๆล่ะอ้าวไม่ใช่ทางเข้าโดยตรงอ่ะแล้วลงมาเพราะความสม่ำเสมออ่ะความสูงมันต่างกันความโค้งของโลกก็แตกต่างกันเขตครุ่มนี่คือเขตนี่ครับอาร์กติกไซเคิลเส้นตรงนี้แต่ทะลุมาที่50องศาแค่นี้นะพอไกลแล้วเมื่อมันแตกถึง50ไฟฟ้าเข้ามาก็ถึง50เหมือนกันถูกไหมครับและความแรงเท็กซัสมองเห็นนะนั่นเขาเห็นในเท็กซัสนะไม่ใช่มองเห็นที่มอนทาน่าเรามองนี่เรากับที่อเมริกาเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยงั้นเท็กซัสมองเห็นนิสนามองเห็นไม่ใช่มอนทาน่านะมอนทาน่าอยู่แค่50องศามอนทาน่าเห็นปกติเพราะมันแตกแยกมากแต่มันลึกถึงนี่ครับอาริโซนากับเท็กซัสผมไม่แน่ใจว่าที่ถ่ายมาเมืองดัลลัสหรือเปล่านะแต่ NASA ก็บอกเองคือตัวอะไรผมจำไม่ได้โทษทีครับท่านดูโทษทีนะครับท่านดูหน่อยเยอะผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าประมาณดัลลัสเท็กซัสเนี่ยท่านที่ศึกษาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์มาท่านต้องทราบว่าเท็กซัสอยู่ตรงไหนแล้วก็มาจากเมืองไหน
มันต่ำขนาดไหนมันใกล้เส้นอะไรเส้นต้นคอแคนเซอร์หรือเส้นทิ้งม้าสมัยก่อนลมมันเป็นเส้นเนี้ยมันต่ำมาก30องศา20องศาเราเกิดที่15องศางั้นฟังที่ผมอธิบายบอกไปแล้วท่านลองคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่าเชื่อผมบอกทุกประการศึกษาเพิ่มเติมดูค้นหาข้อมูลดูนะครับค้นหาข้อมูลในแง่ของวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ค้นหาทางด้านไสยศาสตร์ไปเจอคนนั่งทางในว่าพระอรหันต์มาเข้าทรงตัวเองพุทธเจ้าเข้าทรงตัวเองมีเทพเทวดาฟ้าพระพรหมอินทร์มาบอกผมไม่เชื่ออินพรหมเทพเทวดาสามารถบอกได้เป็นบุคคลแต่คนที่พูดมานี่คุณแชร์หัวอ่านผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเขาเป็นอริยบุคคลไม่เชื่อมีตบะชังงานแท้จริงผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าเขาแอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกลัวผมเคยนะผมไม่สบายมาปัญหามาน้าหน้าแดงก็ดีนะเพื่อนคุณแม่ผมในหน้าแดงเนี่ยหน้าแดงสภาวะสุขเนี่ยพาไปนั่นนี่ไปตำหนักนัดจะไปที่สุประการเป็นตำหนักของเถิดพ่อพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5ว่านเชิญท่านมาปั๊บเดินออกมาอย่างนี้มาผมดูนะไม่ใช่รัชกาลที่5นั่นก็ไม่ใช่ผมก็เฉยเฉยก็ว่าระวังนะมีดูหมิ่นระวังยันเป็นไปนึกว่าไม่เป็นไรมีแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะว่าเอ้าท่านจะช่วยคนเนี่ยผมเป็นรัศดรของท่านตาดำๆท่านจะทำอะไรเรื่องอะไรอ่ะอีกตำหนักหนึ่งหนักเลยนะฮะมึงต้องตาย3วัน7วันมึงมันดูถูกกูนั่นเข้าทรงหลวงปู่โตผู้อาจารย์โตพรหมรังสีท่านสมเด็จนะครับผมก็ล็อกลูกศิษย์หาจะลุมกระทืบผมก็ไม่เป็นไรครับผมไปนะครับแต่ผมไม่เชื่อท่านเป็นใครอยู่นั่งเข้าสมาธิปั๊บเรียกอาจารย์โตมาหาท่านตามใจท่านเฮ้ยท่านเป็นใครอ่ะแล้วพระอาจารย์โตท่านช่วยคนท่านเมตตาถ้าเกิดผมง่วงเข้าบอปัญญาท่านต้องช่วยเขาไปใหญ่งั้นท่านมาเพื่อช่วยคนไม่มาเพื่อทำร้ายคนผมอยู่รอดถึงวันนี้ได้นะครับผมไม่ได้เก่งแต่ว่าบางครั้งผมก็มีเซนส์นะว่ามันไม่ใช่งั้นนี่คือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หลักฐานชัดเจนก็จะตรงนี้นะครับอย่างตอนเนี้ยท่านดูแรงลมทั่วไป400กว่านะครับแต่ลูกศรเนี่ยนะครับยังมีลูกศรย้อนแย้งอยู่ยิ่งเมื่อกี้เนี่ยร้อนแย้งแรงมากอย่างตรงนี้ครับเฮ้ยทำไมลมแค่400กว่าถูกไหมครับแต่ทำไมด้านหน้านี้มีสีแดงเข้มล่ะอันนี้มันคือเวทันเบลที่ด้านกระทงที่ใช่ไหมไม่ใช่อีกด้านหนึ่งดูดีครับสีแดงเข้มอีกเลเยอร์นึงนะอีกมุมนึงอย่างที่บอกว่าโลกเป็นกลมถูกไหมครับที่มาด้านนี้เบาด้านนี้แรงกว่าด้านนี้แรงกว่าด้านนี้แรงกว่าไม่ใช่ทิศทางที่มาจากดวงอาทิตย์ถึงแม้ว่าตามหลักการเนี่ยเวลาลมสุริยะมาใช่ไหมครับพอมาปั๊บเนี่ยนะครับพอมาเจอโลกมันจะอ้าออกที่ครอบไปด้านหลังแบบนี้ถูกไหมครับแต่ความแรงอื่นแรงกว่าดูนี่ก็ได้ครับเนี่ยเป็นลูกศรย้อนแย้งนะครับเส้น IMF มาด้านหน้ายังตรงๆอยู่ด้านหลังและด้านข้างมีโผล่ด้วยมันใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยท่านดูลูกศรที่ย้อนแย้งตรงนี้เห็นนะฮะลูกศรมันช่วงย้อนแย้งไปเนี่ยลูกศรคงที่ไหมย้อนแย้งไม่ผิดทิศทางแรงกระทบแรงกระแทกตรงนี้ชัดเจนว่ามันกระแทกเข้ามาเป็นด้านหลังเกิดการปะทะกันของพลังงานจากเอาท์ซอร์สหนึ่งกับพลังงานดวงอาทิตย์เราปะทะกันเส้น IMF สีน้ำเงินชัดเจนไหมครับด้านที่ดวงอาทิตย์พัดมาเจอตารางเบลเห็นไหมครับมีการโค้งงอไปข้างหลังเลยครับอีกส่วนหนึ่งมาปะทะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยมันถึงเละไง
และพวกนี้เข้ามาที่เข้ามาแทรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในโลกเราต้องยอมรับก่อนเพราะถ้าไม่ใช่ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนถูกไหมครับเพราะถ้าสิ่งต่างๆไม่เข้ามาในโลกเราเนี่ยเราจะไม่เห็นแดงเขือกข้างหลังช่วงกลางคืนช่วงค่ำตรงนี้ก็มีปุ๊บปั๊บแรงพลังงานมันมาเยอะมาเป็นลูกคลื่นเป็นระลอกมากระแทกทีหนึ่งตรงนี้น้ำเงินเข้มคิวหรือโปรตอนก็มีท่านดูนะเส้นปะคือวงโคจรดาวเทียมใช่ไหมครับตรงนี้มีเส้นสีเขียวสีฟ้าในเส้นปะอีกล้อมรอบโลกโดยทั่วไปดาวเทียมโคจรที่ถ้าดาวเทียมค้างฟ้าก็คือที่ 20,000 กิโลเมตรถูกไหมครับ20,000กิโลเมตรนาซาก็มีดาวเทียมค้างฟ้าเหมือนกันเพื่อดูชั้นบรรยากาศดูอวกาศสมมุติที่นี่เป็นโลกที่มีดาวเทียมข้างหน้าข้างหลังโคจรพร้อมๆกันอันนี้จากข้างหน้าจากข้างหลังถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะโจ18โจ16เป็นดาวเทียมที่จับทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ย4-5เลเยอร์มาหลายทางถ้าจับตัวที่เราต้องมาแค่ทางเดียวนี่มาหลายทางแล้วกลางคืนเนี่ยมันมากระแทกยังไงเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นนี่ไหมครับเข้าในโลกตรงนี้เขาใส่สีดำไปเพราะว่าต้องการให้เห็นดำกับขาวแบ่งชัดว่าโลกเราช่วงกลางคืนถ้าตรงนี้ไม่ใส่สีดำก็จะไม่รู้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเอาสีดำนี้ออกปั๊บเนี่ยเฮ้ยทั้งพลังงานสีเขียวสีฟ้าสีแดงตกถึงโลกเราจะตายไหมเนี่ยรัฐบาลช่วยตรงไหนมั่งแต่แหกปากรัฐบาลช่วยเราไม่ช่วยกระดาษรัฐบาลรัฐบาลที่มีใครด่าสินค้าแพงก๋วยเตี๋ยวแพงทุกอย่างแพงหมดทุกนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านข้างล่างควรจะรุน60บาทแล้วข้าวสารขึ้นราคาข้าวหมาแมวขึ้นราคาอาหารไก่ขึ้นราคาลำเริ่มขึ้นราคาหมดไม่มีใครโวยวายนะฮะนี่คือเรื่องจริงงั้นตอนนี้อวิชชามันครอบงำเกือบทุกประเทศทั่วโลกความขัดแย้งทางความคิดขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากความตั้งใจของพวกดูมิเนติแล้วยังเกิดจากธรรมชาติคลื่นพวกนี้ครับรบกวนสมองวีนแตกโมโหง่ายหงุดหงิดวุ่นง่ายมีก็ง่วงบอกมีง่วงโอ้โหง่วงหัวทิ่มเลยนะต้องนอนพลังงานมันมีผลตลอดจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดติดตามแซมสันดูดีๆครับเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกมันเกิดตามเซมสันทุกครั้งเลยนะงั้นคนที่รู้เรื่องราวที่อิลูมินาติวางแผนไว้เนี่ยไม่ใช่เป็นเซมสันซิมสันเรียกเซมสันซิมสันนะครับเนี่ยนี่มาดูในแง่ของตัวผู้เหนือของโลกใต้เนี่ยสภาพการก็มีอะไรเนี่ยความถี่แรงมากแรงมากนี่ขั้วโลกเหนือบิดเบี้ยวนี่คือความละเอียดมันกระจายไปให้ดูท่านดูนะฮะเนี่ยจุดอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมอ่ะลักษณะภาพมันบิดเบี้ยวเละเทะจริงๆมันเกิดสนามแม่เหล็กซ้อนแม่เหล็กตรงเนี้ยเกิดวงเล็กซ้อนในวงใหญ่อยู่ดีนะครับเรื่องสิ่งต่างๆพวกเนี้ยมันคือวิทยาศาสตร์ซึ่งบอกว่าโลกเราแกว่งเอียงทุกทีแกว่งแกนตรงถูกไหมครับก็คือว่าแกนโลกเอียงถูกไหมครับแน่นอนแต่มันแกว่งเงี้ยตรงเสมอแต่ตอนนี้มันแกว่งเอียงไปเอียงมาอย่างนี้ด้วยซ้ำไปมันไม่แข็งเหมือนเดิมเนี่ยโลกหมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เอียงซ้ายเอียงขวาวนไปวนมาอย่างเงี้ยหนักกว่าเดิมสุดท้ายมีการเอียงไปเอียงมานั่นคือช่วงเหตุการณ์จะโพชิปและก่อนโพชิปให้ดูตัวน้ำเงินคือมีคอนทราสต์ระหว่างเส้นสีขาวกับน้ำเงินชัดเจน
แล้วบอกว่าโลกปกติเราไม่สามารถเห็นปรากฏการแสงเหนือเห็นปรากฏการแสงเหนือที่ประเทศไทยได้ผมจะเรียกว่าปรากฏการแสงเหนือนะก็จะอยู่ขั้วโลกมันจะพลิ้วไหลมาพลิ้วเป็นเส้นลอนแบบริบบิ้นไหลไปเข้ามาโค้งมาแล้วเป็นเกลียวลงล่างสีต่างกันความเข้มความรุนแรงนะฮะเข้ามาเจอออกซิเจนเจอไนโตรไซด์เจอคาร์บอนอะไรหลายอย่างปั๊บเกิดการสันดาบงั้นสีชมพูน่ากลัวที่สุดรุนแรงถ้าเกิดสีของสีชมพูพลังงานนะครับมันไม่ใช่แค่ผิวเผินมันลงไปเจาะถึงแกนกลางโลกด้วยเมื่อไฟฟ้าในอวกาศกับแกนกลางโลกเชื่อมก็หากันความรุนแรงนะครับออกซิเดชันถึงมีสีเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ช่วงนี้ฝนตกหนักไหมฟ้ารุนแรงไหมถูกไหมครับเกิดฝนตกหนักเกิดฟ้ารุนแรงมหาศาลบางคนบอกว่าดูมากรุงเทพมา50ปีไม่เคยเจอฝนนี้มาก่อนเลยเมื่อคืนวันก่อนใช่ไหมครับต้องถามท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครว่าท่านเจอหรือเปล่าบางเรนอาจจะไม่เจอท่านจะมีใจเป็นกลางแค่ไหนแล้วระหว่างดูตรงนี้ท่านเห็นไหมครับว่ามีบางช่วงบางตอนเส้นสีขาวหายไปมันคืออะไรล่ะแวบหนึ่งจะบอกว่าสัญญาณดาวเทียมเสียหายจะบอกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NASA เจเนเรตออกมาได้ไม่เต็มที่แล้วท่านคิดคนธรรมดามาครั้งหายใจอย่างอึดอัดเนี่ยบางทีหายใจไม่ค่อยออกเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วแต่กรณีไปแต่นี่เป็นแบบนี้นะขอแว่นตาก็มองไม่เห็นใส่แว่นตาก็สตางค์ไม่มีครับแต่แบบที่มาเลยสะท้อนแสงหน่อยนี่คือสถานการณ์ขั้วโลกเหนือปัจจุบันมีจุดโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวขั้วโลกใต้ชัดเจนเลยว่าเห็นความไม่สัมพัทธภาพเห็นความไม่สัมพัทธภาพระหว่างเส้นสายในขั้วโลกใต้กับพลังงานที่ขึ้นมาแหล่งไฟฟ้าเส้นวงสายแม่เหล็กที่ขั้วโลกใต้ไม่สัมพัทธภาพกับพลังงานสายแม่เหล็กที่ขั้วโลกใต้เมื่อวานนี้บอกแล้วว่าครับแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งได้ไม่ใช่เส้นตรงเสมอไปอวกาศมีรูปร่างหลุมดำมีรูปร่างมีโนนมีเว้ามีโค้งสิ่งที่เห็นหลายคนบอกว่าอุ๊ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันอยู่100ปีแสงอ่ะแล้วเราเห็นได้ยังไงเห็นได้สิครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้100ปีแสงมั่งพันปีแสงมั่ง1ปีแสงมั่งเห็นที่เราเห็นคืออดีตที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว100ปีแสงพันปีแสงแต่เราเพิ่งจะเห็นมันอยู่ไกลมากๆงั้นทุกอย่างที่เราเห็นเป็นอดีตหมดแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกใช้เวลากี่นาทีครับ8นาที15นาทีแสงต้องไปกระทบวัตถุก่อนที่จะทอดเข้าตาเรางั้นที่เราเห็นเนี่ยอดีตหมดอดีตหมดสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหรือเกิดขึ้นแล้วดวงอยู่ดับไปเกิดดับวนๆอย่างเงี้ยงั้นที่เห็นคืออดีตหมดผมพูดท่านได้ยินดีเลยไม่ดีเลยมั่งผมพูดเนี่ยท่านฟังที่ท่านฟังได้ยินท่านเห็นเนี่ยนะเป็นอดีตแต่มันเกิดรวดเร็วเสมือนปัจจุบันต้องแยกให้ออกนะครับงั้นที่ถามว่าปัจจุบันจริงๆมีไหมเนี่ยไอ้เมื่อเรารู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้อดีตไปแล้วเกิดดับเกิดต่อเนื่องตุ๊บๆเรื่องมาปั๊บอ๋อเกิดดับต่อเนื่องนะเออคือปัจจุบันนะแต่เป็นอดีตตรงต่อตุ๊บๆมาอดีตหมดครับเกิดมาต้องอยู่ดับไปกฎไตรลักษณ์นี้
ช้ทั้งจักรวาลทุกสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์สิ่งของจะเป็นดาวหางจะเป็นอุกกาบาตจะเป็นดาวเคราะห์น้อยจะเป็นฝุ่นอวกาศแมงสาบอวกาศแล้วแต่ใช้ได้หมดไม่มีจุดใดจักรวาลนี้จะดำรงอยู่ตลอดไปกาแล็กซี่สองกาแล็กซี่มีการเข้าหากันเกิดการระเบิดตูมแตกไปดวงดาวก็มีการแตกกลับดวงอาทิตย์เราก็มีการคาดการณ์ว่าจะแตกกลับเหมือนกันเมื่อพลังงานแก๊สข้างล่างหมดไปแล้วถูกไหมครับมันอยู่นานเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่มีเราอยู่ค้ำฟ้าต้องมีเสื่อมสลายเป็นวัฏจักรเป็นวงกลมอย่าคิดว่าจะรอดปลอดภัยและอย่าคิดว่าจะไม่รอดปลอดภัยรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขาไม่รู้เราลบร้อยครั้งชนะ50ครั้งรู้เราไม่รู้เขาเนี่ยเจ๋งงั้นรู้เขารู้เราและเตรียมให้ดีๆสิ่งที่พยายามบอกการระเบิดพวกนี้ผมเองมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่พอทิศทางมันตรงมันไม่ตรงมั่งแต่พลังงานแสงรังสีเนี่ยถึงแน่นอนเมื่อแสงรังสีถึงเราโดนรังสีไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับงั้นการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องพร้อมเสมือนภาพยนตร์เรื่องโนวิ่งตอนนี้ทำไมโลกร้อนขึ้นล่ะผมมาตรงนี้เพื่อจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าณปัจจุบันเนี้ยนี่คือเดือนตุลาคมนะครับ2023โลกร้อนปกติมันร้อนขึ้นแล้วมันนานแล้วแล้วปีหน้านี้นะครับแรงแบบชิบหายไปปวงปีนี้ฝนตกน้อยคือตกแต่ละครั้งเนี่ยนะน้ำมันคนเทน้ำมาจำนวนวันที่ตกมันน้อยความร้อนจากใต้โลกดันขึ้นมาโลกจะขยายตัวความร้อนจากอวกาศก็บีบไปยังโลกอีกทุกทิศทางอีกอาร์กติกคงสูงมากๆเลยแอนตาร์กติกาหลายจุดสูงมากๆเลยรายละเอียดมีเยอะนะครับคือมีปีเปเปอร์มีการทำวิจัยมาการทำรีพอร์ตมาจากหลายหน่วยงานทุกวันนี้ครับเอกสารข้อมูลมาเนี่ยโอ้จากสเปซเซ็นเตอร์หลายอย่างมาปั๊บวันๆกับ50ชิ้นนะ50ชิ้นนะไม่ดับหน้านะฮะบางครั้งแค่อ่านแอบสแตรคก็ปวดหัวแล้วโอ้โหอ่านไม่อยากอ่านดีเทลแล้วรู้เรื่องย่อๆแล้วเพราะมีประสบการณ์เก่าแบ็คกราวด์เก่ามาเนี่ยอ้อถึงก็จะอ้อแล้วมันจะอย่างนั้นอย่างนี้นะปีนี้เขาบอกว่าอากาศจะไม่หนาวจัดผมเถียงจะหนาวจัดแต่ช่วงเวลาจะสั้นๆๆแต่หนาวจัดมันต้องหนาวจัดสิเพราะบางครั้งบางช่วงเนี่ยฝนตกมาแรงมากดูฟ้าเป็นหลักเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับอยู่กลางแจ้งกลางแดดคือแดดมันอ่อนมากพลังงานมาแรงแต่แดดอ่อนอุณหภูมิ25องศาบ่าย 2:00 น. 25องศาบ่าย 2:00 น. ครับท่านว่ามันหนาวไปละปรากฏการณ์สุดโต่งฝนตกตุ้มน้ำท่วมพายุตุ้มแรงหยุดก็หยุดนิ่งก็นิ่งมันแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ครับมันหนักนะนี่ทำไมพยายามดิ้นรนหาขุดน้ำประดานเพิ่มที่ความลึกคนละสายน้ำกันนะครับที่บ้านนุ้ยสำรองหนึ่งที่ของผมหนึ่งที่ต้องขุดบนดอยหนึ่งที่ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตอะไรอย่างมาเพราะน้ำบาดาลเนี่ยสะอาดที่สุดน้ำบนดินมีการปนเปื้อนแน่นอนปนเปื้อนแน่นอนจากฝุ่นอวกาศก็ดีจากฝุ่นนิวเคลียร์ก็ดีจากฝุ่น PM ก็ดีแล้วฝุ่น PM เนี่ยมันมาขึ้นตอนนี้แล้วเพราะโลกมันร้อนพอโลกร้อนปั๊บผิวดินก็ร้อนไปด้วยดินก็แห้งแห้งก็เป็นฝุ่นคุณไปเดินย่ำไปย่ำมาเขาก็เหยียบบนดินก็เกิดฝุ่นถูกไหมครับไม่เกี่ยวกับการเผาป่านะไม่เกี่ยวกับการเผาทำไรเอาแค่ความร้อนกับฝุ่นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วต้องเข้าใจเนี่ย
ผมดูค่าชาร์จพาร์ติเคิลค่าฝุ่นค่าออกซิเจนค่าก๊าซต่างๆในโลกเราเนี่ยดูค่าตลอดเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่คนส่วนมากเกือบทุกประเทศทั่วโลกสังคมเมืองนอนห้องแอร์ตื่นมาขับรถแอร์เมื่อก็ไป BTS รถแอร์ถ้าทำงานก็แอร์ออกเลิกงานปั๊บไปแวะกินเบเกอร์ฟู้ดไปแวะกินแมคโดนัลด์แวะกิน MK ก็ห้องแอร์ซูเปอร์เซ็นเตอร์อีกคนส่วนมากที่อยู่หน้าจอไม่อยู่กับธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลง2วันนี้เมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าที่ต้นหันตะยูงที่ดอยลุงเหนือเนี่ยตัวแตนมาเต็มเลยเมื่อวานนี้ดูแบบว่าพึ่งมาเล่นไฟที่หน้าบ้านเฮ้ยเคยเจอแต่แมงเม่าเล่นไฟอยู่นี่มา10ปีไม่เคยเจอพึ่งแต่มาเล่นไฟวันนี้ที่บ้านผมโดนเองเลยเฮ้ยนุ้ยเข้ามาส่งของหรือปิดประตูเข้ามาในห้องนอน1ตัวต้องดับไปที่บ้านออกไปนอกห้องครัวโอ้โหเกือบ20ตัวเล่นไฟอยู่ถ้าต่อยมาก็เอาเรื่องต้องไล่ปิดไฟเปิดไฟนอกล่อไปข้างนอกทีนึงโชคดีที่ว่าตอนนี้สั่งที่มีพัดลมไปด้วยเนี่ยมันช่วยเป่าช่วยอะไรกับไอ้เปิดไฟที่พัดลมเป่าหมุนรอบตัวเองเนี่ยทำให้พึ่งกับแตนหายไปตัวเป้งๆอ่ะฮะเนี่ยเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยใหญ่นะฮะวันนี้เจอนางพญาตัวเท่านิ้วโป้งโอ้โหพี่ต้นถังนี่ยุงผมงั้นถังหญ้ากับถังกระถางก็สะดวกปรากฏการณ์ที่พึ่งมาเล่นไฟอ่ะหรือปรากฏการณ์เจองูหลามเขาก็เลยผมแชร์ภาพไปอ่ะงูเหลือมไม่งูหลามนะฮะเคยเจองูเหลือมที่เล้าเป็ดตัวใหญ่นั่นก็ประมาณ 6-7 เมตรแล้วนี่งูหลามก็เห็นดูภาพประมาณ2เมตรกว่าการที่งูหลามมาบนดินบางอย่างใต้โลกก็มีปัญหาผมเฝ้าเรื่องเป็นดินไหวจะไหวหรือเปล่าเออมันมาที่เดียวเพราะความร้อนชั่วคราวบางสิ่งบางอย่างคือถ้าเกิดอะไรที่ขึ้นมามีงูออกมาวิ่งข้ามหรือจะมาปั๊บเนี่ยเป็นดินไหวแน่นอนแต่เมื่อเกิดไม่เยอะมันคงมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแต่เรื่องของอยู่ๆที่พึ่งกระต่อมาเล่นไฟกลางคืนในบ้านเราต้องไล่ไปนี่มันไม่เคยเจอมาก่อนท่านใดเคยเจอมาบอกด้วยนะครับว่ามีบอกไว้ปกติก็ว่าได้แต่ตรงนี้10ปีไม่เคยมีมาก่อนมีเมื่อวานนี้วันนี้ก็เยอะเมื่อกี้เห็นเขาส่งข้อความว่าที่บ้านเขาไฟหน้าบ้านไฟเตอร์เซลล์พึ่งมาตอมเต็มเลยผมว่าแปลกเพราะไม่เคยเกิดมาก่อนท่านจะว่าไม่แปลกนะฮะปรากฏการณ์แปลกๆตรงนี้พลังงานมากกว่าไม่ระเบิดแรงพลังงานน้อยกว่าระเบิดแรงอยู่ๆก็เกิดระเบิดตัวเล่าแฟตุ้มๆมาเป็นลูกคลื่นช่วงนี้หนักหน่อยฟิลาเมนต์ที่ออกมานะครับจะบอกว่ามันออกมาเยอะนี่จุดดับที่ว่าไม่สมประกอบทั้งตัวหนึ่งมีการมันมีตัวดำๆในฟิลาเมนต์เนี่ยครับหลุดออกมาตุ้มๆนั้นฟิลาเมนต์คือเปลวที่ขึ้นมาเป็นแค่สะพานโค้งยาวเห็นไหมเนี่ยเปลวยาวแบบนี้เป็นเปลวเนี่ยปั๊บเนี่ยมันหลุดออกมาก็เท่ากับ CME นะครับไม่ใช่เกิดจากจุดดับนะฮะ3477หรือ3480แต่พวกเนี้ยหลุดออกมารุนแรงเหมือนกันโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้แสงโคโรนาพวกนี้เห็นไหมฮะเป็นวงเนี่ยมันพุ่งมาปั๊บจะถูกดูดกลับแป้งล่างนี่โคโรนาขึ้นลงแบบนี้แนวเมล็ดแบบนี้มันพิ้วยาวเหมือนมังกรเล่นมังกรบินแล้วมันหลุดออกมาพลาสมาไฟฟ้าแม่เหล็กมหาศาลตรงนี้เห็นไหมฮะดำๆพวกนี้ถ้าหลุดมาปั๊บตรงโลกแน่นอนเฉพาะตัวหลุมดำที่ปล่อยลงมาก็ลงโลกอยู่แล้วหลุมดำมันลอยรั่ว
พลังงานออกมาข้างนอกได้นั้นมีลมพัดมาลมพัดมาถ้าจุดดับระเบิด CME แต่ลมท่านแรงก็เกิดพายุได้แล้วพวกฟิลาเมนต์พวกนี้ครับแถบพวกนี้พวกครับหลุดมาได้เหมือนกันทำไมช่วงนี้มีฟิลาเมนต์เยอะมากเหลือเกินหลุดมาตูม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 แสดงว่ามันต้องมีพลังงานอีกด้านหนึ่งถูกไหมครับตรงนี้ดูดมันออกมาถูกไหมฮะไม่งั้นตรงนี้จะออกไปได้ยังไงตามหลักมันโผล่ขึ้นมาต้องกลับลงไปเพราะแรงดึงดูดไฟฟ้าแม่เหล็กในประเทศมีมากกว่าอันนี้มันอยู่ผิวอยู่ใกล้กว่าแต่ที่อยู่มันหลุดข้างนอกเนี่ยตรงนี้มีพลังงานดูดมันไอ้ตรงนี้ออกมามีพลังงานดูดมันนะเหมือนกันครับไอ้ตรงเนี้ยอยู่ๆมันออกมาได้ไงอ่ะนี่พลังงานเป็นอย่างดูดมันถูกไหมครับนี่คือบอกมาว่าเนี่ยองค์ประกอบของพื้นที่อวกาศเนี่ยไม่ได้มองแค่ดวงที่อย่างเดียวต้องมองปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยเหมือนกันจะเป็นตัวอุกกาบาตก็ดีเป็นดาวหางก็ดีอุกกาบาตบางลูกนะครับมีความต่างศักย์นะครับของไฟฟ้าสูงลูกเล็กแค่5เมตร20เมตรน่ะแต่ความหนาแน่นมันเยอะอ่ะมันไม่กลวงอ่ะมันตันอ่ะบางครั้งลูกใหญ่จะกลวงก็ได้นะครับถูกไหมครับเหมือนต้องคำนะฮะตะลึงนึงเนี่ยทำเป็นสร้อยก็ได้นะเป็นเหรียญก็ได้บางทีซื้อทองมาเนี่ยโอ้โหเส้นเริ่มเทิมเนี่ยเส้นเท่าโซ่เนี่ยบาทเดียวเขาตีโป่งมาจะนอนต้องถอดนะไม่ถอดตอนทับปั๊บอุ้ยทองบุกงั้นตัวอุกกาบาตที่มาถึงสำคัญมากอะไรที่ใกล้โลกต่ำกว่า5ล้านกิโลเมตรล้วนมีผลต่อโลกทั้งสิ้นนี่คือเรื่องจริงผมย้ำนะครับไม่ต้องคอยถึงโปรชิปหรอกครับเหตุการณ์ที่เกิดต่อไปนี้สังคมมันจะอยู่ยากวันนี้วันที่7แล้วใน7วันผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวฮิสบัลเลาะห์นะครับที่เลบานอนฮิสบัลเลาะห์ที่ซีเรียจอร์แดนและมีพวกจิฮาดเนี่ยจะระดมแล้วท่านลองนึกภาพว่าถ้าเกิดสังขยาอียิปต์จอร์แดนซีเรียเลบานอนเอาอิหร่านด้วยเอาแค่นี้ขอก่อนนะเอาแค่อียิปต์จอร์แดนเลบานอนเนี่ยเกิดยิงจรวดพร้อมๆกัน 50,000 ลูกเข้าใส่เทลอาวีฟหรือบางท่าไฮฟาท่านคิดว่าไอออนโดมแพทริออตจะกันได้หรือครับ50,000ลูกยิงพร้อมๆกันเลยตุ้มๆๆไล่มาเลยอิสราเอลต้องใช้นิวเคลียร์แน่นอนจะใช้แท็กติกนุกหรือเรียลนิวเคลียร์โหลดกี่ตันเราเป็นตันเลยนะเนี่ยระเบิดเป็นตันงั้นโหลดนิวเคลียร์ถ้าเกิดระเบิดกี่ตันถ้าระเบิด50ตัน500ตัน10,000ตันการทำลายล้างอย่างมหาศาลมันเกิดขึ้นแล้วฝุ่นนิวเคลียร์พวกเนี้ยไม่ต้องห่วงครับมันกระจายไปทั่วโลกแน่นอนบริเวณนี้คืออิสราเอลนะครับนี่คือประเทศไทยถามว่าดูห่างกัน8ชั่วโมงลมมีการเคลื่อนที่ถูกไหมครับลมมีการเคลื่อนที่มีการดูดไปดูดมาของความกดอากาศท่านดูความกดอากาศที่มีการเคลื่อนที่มาไหมแต่ด้านบนลงล่างไหมมีการเคลื่อนตัวไหมเห็นไหมดูเมฆฝนเนี่ยมันเคลื่อนมาทางด้านนี้เมื่อมีการถ่ายเทมีการเคลื่อนตัวเนี่ยจากซ้ายมาขวาจากอิสราเอลมาที่เซี่ยงไฮ้คือระนาบเดียวกันระนาบเดียวกันแล้วถ้ามาเกิดนิวเคลียร์ตรงนู้นเนี่ยมันจะมาพร้อมลมความกดอากาศพร้อมความฝนได้ไหม
แน่นอนครับที่มันมามันไม่มีความเร็วเท่าเครื่องบินไอพ่น737หรือ747อาจจะมา30วันถึงเราหรือ15วันแล้วแต่ภูมิอากาศความผันผวนอย่าลืมว่าตรงนู้นน่ะถ้ามันยิงตูมมาปั๊บใช่ไหมครับจะเกิดความร้อนดอกเห็ดหาสาขึ้นไปบานขึ้นอากาศโอโซนหายไปออกซิเจนหายไปถูกเผาผลาญหมดแล้วโคบลงมาอีกทีนึงกระจายและความกดอากาศหรือแนวแสงแม่เหล็กจะถูกการกระทบไหมกระทบตอนนี้พวกจุดหลงติดต่อมาเยอะแต่ก็ต้องดูแบบดูว่าใครพอจะไหวบ้างณตอนนี้นะครับคนยุโรปเน้นไปปลอดภัยแล้วคนที่อังกฤษที่เวลส์สกอตแลนด์ไปยังมาประเทศไทยโดนว่าแล้วให้อยู่ทำไมอยู่บอกว่าไอจะไปเชียงใหม่ไปเนี่ยอยู่บอกว่าทำไมที่เชียงใหม่จะถูกแท็กติกทุกเหรอนั่นก็ไม่เซฟสิว่าถ้าเกิดรัฐบาลขายชาติรัฐบาลล้มราชวงศ์นี่นะฮะมันยังอยู่ต่อแบบเนี้ยจะให้อเมริกามาใช้ฐานทัพหรือให้เป็นฐานจารกรรมที่ใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดมันมีงั้นต้องรีบเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก่อนที่มันจะดักหน้ากว่านี้รัฐบาลนี้มีแต่ที่แต่จะใช้ตังค์อย่างเดียวครับใช้อย่างเดียวไม่ได้หาตังค์เงินนี้ต้น 10,000 บาทยังไม่จบดีมาพูดถึงค่าแรงกันแล้วจะบ้ากันใหญ่เนี่ยกิจธุรกิจขาลงตลาดหุ้นก็ลงโทษนะครับที่ทราบมาเนี่ยหุ้นแสนสนิทก็ลงมันขาลงหมดเนี่ยผมเชื่อมั่นว่านักการเมืองเตรียมตัวประกอบโกยหาทางหนีเอากำไว้ก่อนแล้วใช้ตะบัดซื้อการบินไทยซื้อเครื่องบินใหม่สุริยะนั่งประธานอีกแล้วแลนด์บิชสุริยะเคยค้านมาจะเป็นประธานเกี่ยวข้องกันแล้วนักการเมืองร่ำรวยจากอะไรโทษนะครับผมอยู่กับพี่แจ๋วมานะท่านประภาสที่ประพันธ์เป็นรุ่นพี่พิชลาวุฒิผมจบอบรมที่วิทยาลัยเพื่องานท่านพูดถึงไม่อายนะสมัยท่านเป็นอยู่ที่กระทรวง อุตสาหกรรมมีคนไปติดต่อเรื่องของโรงงานช่วยให้หน่อยถ้าเกิดช่วยมาให้ผ่านแล้วเนี่ยนะครับจะตอบแทนที่ช่วยให้ผมมาดูเรื่องโอ้โหไม่ถูกแก้ให้แก้ทุกอย่างจนถูกบทแล้วยื่นเรื่องไปที่มันผ่านมากระบวนการที่เวลาปี2ปีเนี่ยผมเจอนั่นนี่ปั๊บเนี่ยผมก็ไปแก้ไขปั๊บคุณไปแก้แค่นี้พอแก้ปั๊บเจ้าที่กระทรวงค้านไม่ได้ก็ต้องปล่อยผ่านแล้วเราเรียกมาถือพี่ครับรบกวนหน่อยครับช่วยเดินครับนายฝากมาถ้าผิดพี่รีเจ็คไปถ้าถูกพี่ช่วยเทนผ่านหน่อยนะครับให้รอบคอบผมขอแค่ตัวตรงมาผิดไม่รับไม่เลี้ยงนะปรากฏว่าเรื่องผ่านไปแฮปปี้เอนดิ้งเสร็จปั๊บเงินผมจะให้ตอบแทนไปคุณไม่มีท่านที่ผมไปถามเป็นใครบ้างเขาเรื่องเงินเอ้าเขาไม่ให้ท่านแล้วบอกจะตอบแทนได้ช่วยผ่านทุกอย่างผมผ่านผมรู้ว่าผ่านครับไม่ผิดกฎหมายที่มันผิดมันบอกพ่อผมแค่ได้แล้วครับมึงเขาไม่ให้ทักคำไม่เห็นเงียบไปเลยจะถามที่ผมเป็นใครผมแค่ผู้ช่วยสสท่านเป็นผมถามนี่แหละแล้วผมก็ไม่กล้าไม่ถามหน่อยก็ไปเยี่ยมสวัสดีครับเป็นไงครับพี่เรียบร้อยมากเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอ้ดีมากน้องนี่มาคือเราไปเยี่ยมอ่ะน่าจะรู้สนุกหมดแดกไม่ได้ไปช่วยสสประดับตอปากน้ำมาที่สุโขทัยทำไมสู้กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยโอ้โหท่านรู้ผมเป็นไงท่านรู้ผมเอาเรื่องหมดไปเป็นแสนนะฮะจะบ้านมาขอลงศพเดือดร้อนมาพบจะพบสสแบบนี้ให
ให้เจ๊ปองทำขนมจีนน้ำยาเลี้ยงขนมจีนแกงไก่เลี้ยงโอ้โหแบบเจ๊ปองไก่ตัวหนึ่งหม้อขนาดเนี้ยไก่ตัวเดียวให้ได้แล้วกันเนี่ยไม่พอครับงั้นนักการเมืองนะถ้าติดดินช่วยจริงไม่มีทางพอหรอกเขาขอให้เราช่วยไม่ใช่ไปขอใครอ่ะก็คนที่บางคนเนี่ยต้องมีค่าพบก่อน1แสนต้องแสน 500,000 ทําไมก่อนไม่ใช่ 500,000 แค่ค่าพบเฉยๆนะยังหาถูกกล่าวหาว่าไม่มีหลักฐานอีกก็ไม่รู้ดิผมอยู่มาตรงนี้เนี่ยช่วงนั้นมีอย่างนี้ที่แบบที่คุณเดชชัยท่านกับเดเลยผมคือผมจะไว้คราวสมัยก่อนมีหนังเรื่องอะไรเรื่องสามก๊กกำลังดังแล้วก็อาจารย์ผมว่าแก้ดวงเสริมดวงให้ไว้เขาสามก๊กในเวลาคนดูเป็นปุ่นๆมุสลิมนะฮะนายชาติก็เดินเลยไม่เข้าใกล้มากเท่าไหร่นักแต่ก็ช่วยเดินนายชาติที่สอนเพลงเกตนี่คือสอนผมเลยนะครับคุณจุนในพี่ขวดแต่ตอนนี้หลายเรื่องเนี่ยเห็นไม่เยอะคุณบอกทศพรก็ช่วยหลายเรื่องสมัยอยู่ที่อังกฤษผ่านมาแล้วรู้เช่นเห็นชาติแล้วเป็นยังไงธุรกิจการเมืองไม่ได้รักประชาชนแท้จริงสำนักงานกษัตริย์ต่างกันนิบลักเลยนะครับนี่คือข้อพิสูจน์ว่านิวเคลียร์จะลงที่อิหร่านจะลงที่จอร์แดนลงที่ซีเรียมีผลต่อประเทศเราแต่ประเทศเราก็ถือเป็นเซฟโซนที่ยังปลอดภัยมากที่สุดเพราะโดนภัยน้อยที่สุดเนื่องจากพื้นประเทศที่สำคัญณตอนนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ของลมความเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยจากอังคารโลกพัดผ่านมาเทือกเขาตะนาวสีนะครับก็เกิดพร้อมกับหิมาลัยนะไล่มาดักฉีดลงมาข้างล่างเนี่ยเกิดพร้อมกันการดันตัวแผ่นอินเดียดันแผ่นยูเรเซียเข้าไปขึ้นจุดตรงนี้ขึ้นมาถึงตะนาวสีเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ไม่โดนปลอดภัยนะฮะแผ่นดินไหวมีทุกตารางนิ้วทั่วโลกแต่เราจะเบาที่สุดเท่านั้นเองแต่เบาสำหรับทั่วโลกแล้วของเราถือว่าหายนะนึกภาพว่าคน70ล้านคนเนี่ยดูท่าทางจะเหลือไม่ถึง20ล้านคน70ล้านคนจะหายไป50หายไปไอ้2เนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีฝุ่นนิวเคลียร์ไม่มีรอยแผลเป็นไม่รอยบาดไม่มีตับไตไส้พุงอักเสบคนเพราะองค์การนาซาประกาศได้ว่านะครับเมื่อแคทดิซัสเตอร์เนี้ยประชากรโลกทั้งหมดเนี่ยจะหายไป2ใน3ส่วนนี่เท่า 7,000 ล้านคนเกือบ 8,000 ล้านคนแล้ว2ใน3ส่วนก็หายไปประมาณ 6,000 เหลือ 2,000 ไอ้1ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็น perfect human เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ประมาณ 50% ก็แสดงว่าอีก 50% ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เจอหลายอย่างไว้เป็นซอมบี้มีเชื้อโรคติดตามตัวแน่นอนทำไมซอมบี้จะไม่มีจริงล่ะเพราะคุณเล่นเก็บอาวุธชีวภาพไว้หลากหลายหลายที่เลยผมยังไม่แน่ใจว่าประเทศเรานะครับมีที่เก็บมุดเชื้อภาพของเขาบ้างหรือเปล่าเพราะเขามาด้วยกิจการทูตทุกอย่างรับหมดเปิดดูไม่ได้ค้นไม่ได้ถุงเมล์รถสถานทูตก็อ้างหลักการสากลเราไม่มีทางรู้แต่ถามว่าพวกนี้ทำไมถึงเชื่อได้ว่ามีการนำเข้าเชื้อโรคโทษนะครับชิกุนกุนย่าเป็นอุชีวภาพถูกปล่อยที่3จังหวัดชายแดนใต้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนทำนองว่าอยู่ในป่าเป็นโรคพวกจคมพวกขอจกพวกเปียนเอ็นพีพีพวกฟูโรเนี่ยจะอยู่ไม่ต้องออกมาเนี่ยเปล่าครับมันทดลองปล่อยชิกุนกุนย่าทดสอบวัคซีนคุณมากไข่ได้อร่อย
ไววัคซีนเมื่อชิดกุนกุนย่าที่มีอายุชีวภาพถูกปล่อยที่สับชายแดนใต้เพื่อทดลองยาได้แล้วตกอื่นจะปล่อยไม่ได้ยังไงคิดแค่นี้พอเอาขนาดนักโทษเด็ดขาดชายอยู่ชั้น14ยังแตะต้องไม่ได้เลยนะไม่เห็นสักอย่างเลยนะณปัจจุบันนี้นะครับตัวทีนะครับไปกราบเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวหรือไปดักคอยดูพระองค์ท่านเนี่ยง่ายจะตายไปใกล้ชิดกันด้วยแต่นักโทษเด็ดขาดชายชั้น14ที่มัน untouchable แตะต้องไม่ได้มีคนส่งข่าวมาว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าประเทศไทยผ่านกัมพูชาก็แล้วแต่ท่านแต่ที่ผมรู้มาเขาก็เคยมาหลายครั้งก็เป็นส่วนตัวมาแล้วไปมาแล้วกลับแป๊บประเทศเราพุทธศาสตร์ใหญ่การค้าขายก็ขายต่อขายต่อไปแลนด์บิชก็ทำต่อไปแล้วแต่นะครับการคาดการล่วงหน้าเพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดหรือเกิดเบาบางลงงั้นการคาดการล่วงหน้าเมื่อเราคาดการได้ปั๊บเราจะทราบสาเหตุว่ามันจะเกิดจากอะไรเมื่อมันจะเกิดจากอะไรจะทำวิธีไหนไปต้านมันที่ทำให้เบาลงภาพจะแหล่เลี่ยงอย่างเรื่องเดอะคอเนี่ยที่ว่าแกนโลกจุดหมุนเมื่อเขาจุดหมุนปั๊บก็ต้องส่งเรียกว่ายานตำรวจดำดินผ่านไม่มากไปวางระเบิดนิวเคลียร์ให้มันหมุนต่อเห็นไหมงั้นการคาดการเพื่อแก้ไขเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนแต่พวกอีลิตนักการเมืองหากอบโกยอย่างเดียวทุกวันนี้ยังไม่เห็นนะนักการเมืองคนเนี่ยควักเงินส่วนตัวไปช่วยเหลือประชาชนแต่น้ำท่วมจะไฟไหม้ยังไม่เห็นนะเห็นแต่ไปตั้งโต๊ะทำเรื่องเบิกไปเบิกนี่เบิกพมได้ไหมเบิกพันธะได้ไหมเข้าขายเลยมั่งไปช่วยอย่างเงี้ยไอ้ส่วนตัวเป็นร้อยล้านเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะคนนะเงินส่วนตัวนะหลายคนไม่ใช่หน้าที่กูหน้าที่รัฐบาลหน้าที่มาทางหน้าที่กระทรวงมันคงมาเป็นคนนะพมอยู่ที่มหาลัยเนี่ยเฮ้ยเอ้ามึงก็พูดหมาดิใช่ไหมฮะมึงบอกว่ามาจากประชาชนเพื่อประชาชนแต่ประชาชนเดือดร้อนของกูไม่เกี่ยวเอาภาครัฐช่วยสิเราต้องป้องกันทุกทางนะครับเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองเราอยู่ในความร่มเย็นให้ได้ไม่เป็นจุดตกไม่ได้ดูเรื่องอื่นต่อไปดูคำถามเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเสียงชัดแต่ภาพค้างภาพค้างแหละครับมีว่าจะภาพค้างคุณมยมลำปางชัดเจนนะครับคุณเอคุณเชียงเมี่ยงนะครับคุณบุรพาพักผู้พักดีติดตามจากอำเภอมหาสวรรค์ชัดเจนนะครับคุณวันเกตเชื้อสวัสดีครับคุณรัชนีพรสวัสดีครับอยู่แบบลูกทอจะไม่เคยถอยสวัสดีครับคุณแหม่มจากฮอดเสียงชัดเจนคุณศิวามรชัดเจนขึ้นนะครับคุณยุดาโคราชชัดเจนคุณวิรัติชาญชัดเจนนะครับคุณทัศนีบางซื่อฝนหนักมากฟ้าแรงโอ้โหเห็นมั้ยคุณติ๊กใช่ครับคุณพิมพ์เชียงใหม่ชัดเจนคุณร้อยเอกปิยะวันนะครับอเมริกาชัดเจนอยู่ LA ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ
คุณแม่ตังกวาคุณนุชดำเนินคุณเปี่ยมมวลอากาศร้อนแห้งยอดไม้กรอบผมต้นกัญชาตายหลายต้นต้นไม้ตายเป็นต้นๆเลยไม่ทราบเกิดจากอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรคุณทิพย์ระดาคุณพิมพ์นะพูดรัฐบาลเดี๋ยวด่าชุดๆครับกรุงเทพเตรียมตัวอย่างไรกรุงเทพเตรียมตัวดีอย่างเดียวครับกรุงเทพอยู่ไม่ได้ก็แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายเป็นจุดที่ผมบอกว่าดีที่สุดนะครับที่บอกไว้เหมือนเดิมนะครับกรุงเทพอยู่ไม่ได้คุณกองแก้วสวัสดีครับนะครับคุณปิยพรนะครับโอเคชัดเจนเรามาดูเรื่องอุปกรณ์เอาเป็นภาษาไทยเงี้ยอุปกรณ์ที่จำเป็นในเป้จุกเฉินนะกดเข้าไปเนี่ยก็มีมากมายนะครับอุปกรณ์ดำรงชีพมีอะไรบ้างนะเรียนรู้จากญี่ปุ่นมีอะไรกับฉุกเฉินเนี่ยน่ากดดูได้ครับต้องมีอะไรบ้างนะครับมีน้ำขนมปังของกินอาหารนี่แน่นอนนะครับอาหารสำคัญนะครับยาสารประจำบ้านยาห้ามเลือดก็สำคัญนะครับอาหารยาแสงสว่างอุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยเฉพาะถ้าถามว่าเป็นไดนาโมที่ปั่นไฟได้เองจะดีที่สุดนะครับไม่ต้องพลังงานไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่แบตสำรองรับโทรศัพท์มือถือการสื่อสารหรือใช้ต่อเชื่อมกับวิทยุที่ใช้กระดาษทิชชู่กระดาษเปียกเช็ดก้นเช็ดเหงื่อเช็ดแผลหวาดฆ่าเชื้อโรคนะครับหน้ากากปิดปากปิดจมูกกันฝุ่น PM กันโน่นกันนี่โอ้ยกันได้สารพัดนะครับพอห่มกันหนาวพวกฉุกเฉินชีทไฟคือถ้าชีทไฟธรรมดาติดไฟถ้าเป็นตัวมีอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ติดไฟกันร้อนได้ด้วยเดี๋ยวต้องมีญี่ปุ่นมีหมวกเพราะว่าพินไหวใหญ่เยอะใช่ไหมครับงั้นโอกาสที่บ้านพังของตกใส่หัวก็จะมีมากงั้นญี่ปุ่นจะมีหมวกกันไปด้วยถ้วยชามไว้กินมาม่ากระดาษฟอยล์ก็ติดนะ ห้องน้ำพกพาที่เก็บอุจจาระปัสสาวะแบบพกพานกหวีดสำคัญช่วยเหลือนะครับถุงมือเอาแบบที่มันกันบาดได้นะแบบผ้าธรรมดานะครับต้องกันบาดได้ด้วยเพราะคุณต้องจับมีดจับเศษกระจกจับเศษไม้ต่างๆนานารองเท้าคุ้มส้นต้องวิ่งกันเศษแก้วกันแรงเท้าแตะไม่ได้อันตรายเชือกเป็นไปได้นะครับเชือกที่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างน้อย200กิโลเพื่อการลอยตัวจากตึกเพื่อการลอยตัวจากหน้าผาช่องเขาหรือตัวตึกลุมยุบเชือกกันฝนเป็นแบบสวมหัวปันโจดีที่สุดนะครับแบบที่ไม่มีซิปไม่มีกระดุมข้างหน้าแบบสวมทั้งตัวเนี่ยดีที่สุดเรียกแบบปันโจแบบของราชการแล้วก็พวกยาสารประจำบ้านยาประจำตัวแล้วแต่เนี่ยมีให้เลือกเอายาแบบญี่ปุ่นหรือแบบดูของเอ็มไทยนะอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฉายวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์มีภาพประกอบเนี่ยนั้นท่านดูได้ท่านหาซื้อมันแล้วครับเนี่ยตามทั่วไปนี่ผมจะดูฟีมาเน้นย้ำว่าฟีมาเตือนตรงเนี้ยจากเรื่องจริงนะครับฟีมาฟีมาฟีมาโพชิปฟีมาโพชิปฟีมาโพชิปวิดีโอเอต้องใช้ไหนเอ่ยนี่โอ้มีเยอะมากอันนี้ไม่ติดโพชิป2-3 NASANASA Swift Track Potential Magic Trip of Monster Black ฟีมาฟีมาโอเคเจอแล้ว
นี่คือสิ่งที่หน่วยงานป้องกันภัยอเมริกาทำคลิปมาเตือนประชาชนเขาเมื่อจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาท่านนึกภาพว่ามันเหมือนสุญญากาศอะอยู่ๆแรงน้ำถ่วงหายไปท่านต้องลอยไปด้านบนกระจกกระจกชามเชิมตกแตกได้ไหมทีวีลอยหมดเพราะมีช่วงหนึ่งที่โลกเสมือนไล่แดงดึงดูดเมื่อโลกหยุดหมุนก่อนจะหมุนกลับชั่วคราวงั้นไลฟ์สวิงแบ็คเป้ฉุกเฉินต้องมีติดประตูไล่ทางออกแล้วจริงๆไม่ใช่เป้เดียวทั้ง3คนนะต้องมี3เป้แยกกันไว้ดูอีกทีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆช่วงโพชิปอยู่ทุกอย่างลอยหมดผมถึงเรียกเรื่องกระจกห้องไหนมีบานเล็กๆเล็กมากๆตู้โชว์นี่ไม่เน้นเลยครับใช้ชั้นเหล็กอย่างเดียวแล้วต้องไปทำสลิงยึดตัวเสากับผนังด้วยอย่าคิดว่าประเทศไทยจะไม่เจอแบบนี้นะมันต้องเจอทั่วโลกอ่ะใกล้ประตูเพราะบ้านอกราดอยู่ไม่ได้ต้องออกนอกบ้านต้องหนีไปแล้วทุกครั้งก่อนเข้าบ้านนะครับเน้นย้ำว่าบ้านที่มีรถจนน้ำมันให้เต็มถังก่อนเข้าบ้านน้ำมันเต็มถังทุกครั้งก่อนเข้าบ้านในรถต้องมีน้ำมีอาหารเป็นไว้3วันอยู่ได้3วันในรถอาหารน้ำได้3วันคอมฟอร์ตล็อกคอมฟอร์ต500มีนะครับคุณกัญญาวีคำตอบชัดเจนนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคุณภูมิเนี่ยปรางก็มา617ตั้งเดี๋ยวนะ Standard Deviation แล้วจะบอกว่านี่คือวันที่5นี่สายเมฆโลกเปิดกว้างถึง40เนี่ยเป็นตะปัดเรื่อยๆนะปัจจุบันนี ณตอนนี้ครับนะฮะดูตามนี้ก็ยังเปิดที่40อยู่นะครับแต่การแกว่งตัวของสามเหล็กที่ขั้วเหนือขั้วใต้ตอนนี้อยู่ที่ไม่เกิน20บวก20ลบ20ปัจจุบันนี้ประมาณนี้นะฮะช่วงที่แกว่งมากๆปั๊บเนี่ยโปรตอนก็สูงด้วยนะความหนาแน่นนู่นครับคือ60แน่คือ60อีกลมสุริยะ600เองแต่ถ้าดูของจริงเรานี่มันวันนี้ก็600กว่าเห็นเส้นข้างหลังไหมครับยังเยอะของ NASA บอกเพียง470กว่าแต่ของจริงนี่มัน600กว่าลดยนต์จริงๆมันหนักนะครับโอกาสลอยคงยากนะครับ
ของอบจจะรอช้ามากกว่าคุณกัญญาวีโอเคนะครับคุณสายพรภาพชัดนะครับคุณธนุกภาพชัดไม่ๆภาพค้างฝุ่น PM 1 PM 1นะครับมาลายเยอะมากเลยความเย็นน้ำแข็งหิมะแต่มีฝุ่นเยอะมากบังกลาเทศก็เยอะ PM 1กรุงเทพอ่าวไทยก็เยอะถ้าฝุ่น PM 1เห็นนะครับเนี่ยถึงชุมพรเนี่ยหนักบนเลยเนี่ยนี่แนวที่เกิดที่ว่าแสงสีเขียวบนเขาตุ้งพะเนินนี่อ่าวไทย PM 2.5 2.5 เยอะไอ้มะโอ้ที่อินเดียอ่าวเปอร์เซียด้วยแถวอิสราเอลไม่มีมีแอฟริกาลมพัดไปหาฟลอริดาอเมริกาเหนือใต้ไม่เกิดเท่าไหร่ออสเตรเลียนิดหน่อยมาหนักแถวนี้แถวบาหลีแถวเกาะสุมาตราก็ภูเขาไฟเยอะก็มีส่วนด้วยแต่สำคัญตรงนี้ครับมันฟ้องว่าแผ่นดินมันดันกันมหาศาลแผ่นอินเดียเพลทดันแผ่นยูเรเซียอย่างนี้มีการนำตัวเคลื่อนตัวถึงเกิดฝุ่นเยอะ PM 1 PM 10โอ้โหเตรียม10นะครับซัลเฟอร์เยอะกินข้าวไนโตรออกไซด์กระจายไปทั่วซัลเฟอร์คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ทะเลดูความปฏิกิริยาของน้ำทะเล Sea Surface Temperature Anomalyอุณหภูมิอ่าวไทยตรงนี้นะครับแถวๆลาดบุรีก่อนชะอำมั้ง1องศาเซลเซียสอุณหภูมิข้างเกาะภูเก็ต 1.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิข้างเกาะสมุย 1.3 อุณหภูมิระหว่างเกาะพังงานกับชุมพร 1.2 อันนี้ 0.4 นะนี่คืออุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ผิดปกติเนี่ยยังเปลี่ยนขนาดเนี้ยI promise that tomorrow morning about let's say about midnight universal time zone I shall make presentation in English right now I have to wake my people up firstอุณหภูมิโดยทั่วไป29อ่าวไทย29ภูเก็ต30อุณหภูมิน้ำทะเลนะครับแต่มีบางครั้งเนี่ยมันมีอนอมาลีความผิดปกติเป็น1องศาเนี่ยเห็นไหมจุดเดียวกันนะครับเนี่ย1องศาถ้าปกติก็คือ30เนี่ย
แล้วดู BAA นะครับหรือว่าพวกPeak Web Reaching and the Alert คือแบตเตอรี่บูมเบิ้มหรือเปล่าเนี่ยมีปัญหาไหมเนี่ยทีนี้ No Stress ถ้าที่ภูเก็ตล่ะ Reaching Watch ใช่ไหมโอ้เรือนนั้นน้ำมีปัญหาอ่าวไทยตรงนี้มีแน่นอนตรงนี้ No Stress ไม่มีใครน่ากลัวแถวใช่ไหมตรงเนี้ยแถวระยองแถวมาบตาพุดเนี่ยน่ากลัวมีมลพิษเยอะสิ่งไม่ดีไม่ดีเยอะเห็นไหมฮะงั้นโดยทั่วไปนี่เยอะแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่มาเลเซียมาตั้งแต่เคด้าขึ้นมานะครับถึงไงถึงหัวไซนครศรีธรรมราชตรงนี้นะครับมีมาพันผลเยอะอันดามันก็เยอะตรงนี้จุดที่ทุ่นเราอยู่ที่ว่ามีปัญหาก็เยอะมาดูอุณหภูมิน้ำ1องศาองศาไบโอโอเวอร์เลย์ BBA โอ้ไบโอฮาซาร์ดวิชิ่งวอชจุดที่มีไฟบอกไฟป่าไฟไหม้ก็ไม่ใช่หรอกครับเป็นความร้อนที่เป็นจุดๆขึ้นมาผมบอกว่าเป็นการที่ว่าเป็นดินแตกแยกหรือมีการลีกขึ้นมาถ้าไม่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับหรือเป็นโพรงรูที่ว่าตามมดมันหรือเปล่านี่สำคัญนะครับสำคัญดูสเปซโอ้มาจุดความร้อนเอ้ยตรงแยกมหาศาลนี่ไงเนี่ยถ้าดูแบบนี้โอ้ยชิบหายแล้วครับต้นที่นะมันโอ้ยมันเกิดไฟป่าเป็นทั้งแถบแถบนี้มันแคชเมียร์ใช่ไหมครับอินเดียเนี่ยโอ้โหมีเกิดความร้อนขนาดนี้ล่ะออโรราอเมริกาก็มีเนี่ยจุดความร้อนต่างๆขึ้นมาเนี่ยนี่แถวอะไรเนี่ยน่าจะแอริโซนาเม็กซิโกยุโรปแถวอิรักแถวด้านนี้แหละนี่โอ้โหไปอยู่ที่หิมาลัยได้ไงเนี่ยความร้อนการก่อกองไฟหรืออะไรเลยบางครั้งก็หาข้อมูลไม่ได้นะครับเพราะไม่มีความให้ดูจริงๆแอสเปซดูเคลนจะดูสปอนชานส แอนตาร์กติกาเราพูดความร้อนเลยออสเตรเลียโอ้โหกระจายเยอะเดี๋ยวนี้แผ่นดินไหวเพิ่งมีเพิ่งอะไรแผ่นดินไหวขึ้นมาดาวินส
นะโลกอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณคุณผู้ชมครับคุณชัยสวัสดีครับคุณรงฤทธิ์นะครับจากโคราชเดี๋ยวขอนอนแล้วก็เปิดมาบรรยายต่อตอนนี้ก็เสียงฟ้าข้างนอกแรงนะครับแต่ไม่มีฝนนะครับหน้าสาธารณะนี่มีการแชร์น้อยหน่อยในเรื่องวันที่หน้าส่วนตัวอันนี้นะครับฮังการีตอนนี้เกิดแสงออโรราบอกเกิดที่ฮังการีตอนนี้เลยวันนี้9ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เกิดได้เอ่ยที่อัลเบอร์ตาแคนาดาเกิดอยู่ออโรราเกียร์คราวนะครับที่นอร์ทเทิร์นไลท์ฟอร์มสเปซมันมีไหนอะที่ดูคำแปลก่อนโทมัสเบนท์คาสโตเรียนะช่วงนี้ฟ้าแรงแมกมินอันนี้ส่วนที่ DIA ที่ไหนเนี่ยไม่ทราบนะนั้นปรากฏการณ์แบบนี้อาจจะว่าปกติได้ไงครับเนี่ยชัดๆว่าคลื่นสนามพลังงานนะครับเข้ามายังโลกเรากระแทกกระทันแบบนี้ซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนนี่ก็เลยเปรียบชัดๆนะครับว่าปกตินะครับควรจะเป็นเส้นสายแบบนี้นี่คือไม่ปกติแต่ไม่ปกติเกิดการต่อเนื่องมาจนเป็นปกติอันนี้ผมจะบอกว่านะดูดีนะมันต่างกันนะระหว่างแสงไฟจากเรือไดมึกทั่วไปครับตรงเนี้ยผมบอกเมื่อวานแล้วว่ามันเกิดเงาด้านบนขึ้นมาเยอะอยู่ห่างทะเลเยอะแล้วชาวประมงที่รู้จักมาบอกไม่มีใครเห็นนะพี่ที่จะเอาที่หัวหินนะก็แล้วแต่ท่านนะครับอธิบายไปแล้วนี่หนึ่งวันที่ผ่านมาสองชั่วโมง That's sparking a leak during this weekend of strong GT class. This was a new phenomena to me. เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เห็นมาก่อนสำหรับเขาก็รู้แต่ว่าที่ Arizona กับ Texas รู้66โอ้โหเห็นไหมครับเกิดต่ำถึงเส้นรุ้งที่30องศาเนี่ยมันไม่ปกติอยู่แล้วสตีฟเห็นหลายที่ด้วยน่ากลัวคนไม่กลัวเยอะอันนี้หนึ่งวันที่ผ่านมาจะกล่าวไปหน่อยสโลวีเนียอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือไม่เป็นไรครับเราต้องการที่แก่ๆขั้วโลกเหนือ
นี่เรื่องของพีระมิดเมืองใต้น้ำที่ญี่ปุ่นที่บอกมาว่าครับมันต้องมีอะไรที่ใหญ่ๆอยู่ข้างใต้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครไปสร้างใต้น้ำแน่นอนไหมครับงั้นตอนที่เขาสร้างเนี่ยมันต้องอยู่เหนือน้ำทะเลอยู่แล้วและเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลท่วมสูงขึ้นถึงเป็นแบบนี้ก็ชัดเจนนะครับพยายามดูข่าวสามชั่วโมง the half hour sono it's Virginia วันที่7 Virginia ก็อเมริกาหกชั่วโมง Virginiaส่วนกลุ่มนาซาก็เนี่ยถามพวกนี้อย่างเดียวครับไม่มีอะไรเลยนะครับไอ้แปลกๆในการส่งจรวดมาการพบดวงดาวนั่นโน่นนี่แต่เรื่องของการคาดการณ์ล่วงหน้าที่หมดไปไม่มีอะไรการสร้างวัตถุเป็นหลักก็กลุ่มประสงค์ก็เป็นแบบนี้นะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นก็โอเคนะครับขออนุญาตเพราะว่าเดี๋ยวเสียงฟ้ายังดังสั่นตลอดเวลาก็ขอบหน้าคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับและสิ่งทั้งหลายนะครับในสากลโลกในจักรวาลในจักรวาลดวงกุศลทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยนึกคิดกอบกิจการใดขอให้มีสุขภาพเป็นอันตรายการอย่าได้มีโรคภัยแค่เจ็บเป็นอันตรายมาถึงท่านและครอบครัวท่านใดที่มีโทษท่านประจักษ์โทษท่านใดที่มีภัยก็ท่านประจักษ์ภัยท่านใดที่มีทุกข์ก็ท่านประจักษ์ทุกข์ท่านใดที่มีสุขขอให้มีสุขนี้ไปเถิดขอท่านทั้งหลายดำเนินเส้นทางอันเกษมสำราญซึ่งมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการทุกท่านทุกตนด้วยเทอญหากผมทำสิ่งใดไปท่านหลายเกิดเป็นทุกข์ด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีขอทั้งหลายโปรดเมตตายกโทษเป็นผู้เกิดผู้เถิดได้ฟังผมเป็นไงไปแล้วเกิดจิตตกเกิดจิตไม่ดีจิตลบขอทั้งหลายโปรดเมตตาเป็นอภัยทานให้กับผมแล้วก็ถ้าท่านทำใจไม่ได้ก็อย่าติดตามผมนะครับโปรดยกโทษด้วยถ้าเกิดว่าสิ่งที่บรรยายไปนั้นท่านทุกข์ใจหนักใจแก่ตัวและครอบครัวขอทั้งหลายโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้ผมด้วยครับส่วนท่านที่เป็นคนมุสลิมนะครับก็ให้เดินถึงพระเลาะส่งถวายท่านภาวนาไว้ท่านที่เป็นคริสต์ก็ขอไปพบพระเจ้าของท่านท่านศรัทธาเชื่อมั่นสวัสดีครับ